นอื่นที่เขาแย่กับเราสิลูกมีคนเยอะแยะไปในประเทศไทยที่เขาแย่กับเราอ่ะใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วคะ67จะเต็มแล้วเนี่ยจะย่าง68แล้วมีใหม่นี่ก็ได้มีลูกไหมมี2คนก็เป็นแม่ของเด็กเขาที่เลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วหลานอายุเท่าไหร่แล้วคะ18แล้วคุณลุงชื่ออะไรปัดเชิญครับคะปัดเชิญพงไพรชื่อเล่นชื่ออะไรคะไม่มีชื่อเล่นครับอ๋อชื่อเชิญลุงเชิญป้าแดงอายุเท่าไหร่คะ73ขายดีไหมเนี่ยพอได้ถ้าของขายไม่ดีนะยิ่งอยู่ก็ไม่ได้เลยเพราะคันเช่าน้ำเข้าไฟไงอันนี้ไม่ใช่บ้านป้านะคะไม่ใช่รถอ๋อก็คือเช่าเฉพาะตรงนี้แล้วโควิดกระทบไหมโควิดกระทบสิกระทบเยอะไหมคะก็เรื่องนั่นแหละแล้วได้ขายทุกวันไหมไม่ได้ตั้งวันหยุดคือถ้าป่วยไม่ไหวเงี้ยหน้ามืดเย็นหัวเงี้ยเอาพักตรงนี้ก็พักไปพักทีก็เบิ้ล2วันเลยเพราะมันลุกไม่ไหววันนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะ6โมงครึ่งถึงบ่าย2หลังจะเก็บร้านแล้วไปทำอะไรต่อนอนนี่นอนวันรุ่งขึ้นก็ต้องขายแล้วเตรียมของกี่โมงอะคะไปซื้อเช้ามืดอ๋อเช้ามืดแล้วก็เตรียมเลยเวลาไปตลาดใครไปคะตาไปสมัยก่อนนะป้าไปเดี๋ยวนี้ตาไปแล้วไปยังไงคะเอารถเครื่องไปเอากระจาดพ่วงท้ายไปอ๋อมีมอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายเห็นบอกว่าเคยผัดข้าวจนเป็นลมเลยเหรอน็อกเข้าลงเข้าห้อง ICU ไป3วันอ๋อข้าวไม่เคยกินนี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเนี่ยแล้วก็จะไม่ได้กินยันเก็บร้านแต่ก็ไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพนะก็มียาหมอกินอยู่ประจำเลยอ๋อแล้วมีโรคประจำตัวไหมคะนั่นแหละตั้งแต่วันหน้าวันที่เข้าโรงพยาบาลวันนั้นมียากินตลอดโอ้แล้วนานหรือยังเนี่ยเป็นได้3 ปีอ๋อต้องใส่มากี้ไหมคะไม่จ้ะเพราะว่าแล้วมันรสจัดแล้วไอ้ไส้มันอ่ะถ้าเราไปใส่เยอะกลายเป็นจัดใหญ่เลยต้องเอาจืดจืดโอ้สุดยอดแตกแล้วแตกแล้วใส่ทะลักแล้วอ๋อนี่ต้มยำต้มยำอะไรคะเขาเขียนเขาบอกว่ารวมมั้งรวมอ๋อต้มยำรวม1ถุงตั้งแต่เรามายืนอยู่นี่ครึ่งชั่วโมงป้ายุ่งตลอดค่ะไปส่งเข้าไปส่งไป80บาทข้าวผัดหมูนะจ้ะโอเคอันนี้เมนูทำอย่างนี้ทุกวันเหนื่อยไหมคะเหนื่อยตอนที่ป้าน็อกเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นป้าเปลี่ยนความคิดว่าเราจะส่งหลานแบบชาวบ้านก็ส่งไม่ได้แล้วต้องให้เรียนปัญญาวิวัฒน์ถ้าป้าตายปุ๊บมันก็มีเงินส่งตัวเองเพราะมันทำงานด้วยแต่ป้าก็คุยกับหลานก็เข้าใจใช่ไหมใช่เขาเป็นคนหัวอ่อนไม่ดื้อไม่เกเรอย่างนี้อยากจะให้กำลังใจคนสูงอายุด้วยกันก็ต้องดูคนอื่นที่เขาแย่กับเราสิลูกมีคนเยอะแยะไปในประเทศไทยที่เขาแย่กับเราอ่ะใช่ไหมถ้าดูคนที่แย่กับเราจะได้มีกำลังใจสู้ต่อใช่ไหมคะมีคนแล้วคุณป้ามีข้อคิดในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างก็อย่าท้อถอยอย่าท้อก็อย่าไปคิดลบไม่ได้ต้องคิดบวกอยู่แล้วชีวิตต้องสู้วันนี้พี่ใหญ่แล้วก็หนูแล้วก็ทีมงานมาให้กำลังใจขอบใจมากสู้นะคะเดี๋ยวข้าวหนูเท่าไหร่คะ8ฟองใช่มั้ยไข่ดาวข้าวผัดหมูจ้าจ้ะป้าแดงนี่หนูให้กำลังใจนะคะขอให้สู้ๆนะคะหนูแล้วก็น้องๆทีมงานรับไว้ค่ะจับใจมากต้องจับเลยจ้าจ้าค่ะบ๊ายบายเจอกันกว่าชีวิตจะหาไม่ครับ